ชมร่วมกันใช่แล้วนี่คือสัมผัสความยิ่งคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮมปี4สื่อสารสร้างสรรค์เรื่องกินเรื่องใหญ่จะแสดงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมสื่อการแสดงภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวอีสานได้รับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านพลังของเครือข่ายเด็กเยาวชนอีสานตุ้มโฮมณบริเวณถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน1ติดกับตลาดไนบาซ่าจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับเครือข่ายเยาวชนอีสานตุ้มโฮมจากพื้นที่จังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรอุดรธานีสุรินทร์และศรีสะเกษที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮมปี4สื่อสารสร้างสรรค์เรื่องกินเรื่องใหญ่ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของวิถีภูมิปัญญาอีสานและได้นำเสนอสื่อสารผ่านวิถีอาหารพื้นบ้านศิลปะสร้างสรรค์และสื่อพื้นบ้านนายสิทธิเดชพงศิริแกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮมนิสิตนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าเยาวชนในเครือข่ายภาคอีสานได้ทำงานสื่อสร้างสรรค์เรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองที่จะเป็นกำลังสำคัญสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่เยาวชนและสังคมได้นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนการสร้างสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาอีสานทำให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมสืบสานรากเหง้านี้อย่างภาคภูมิใจการแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าวของคณะเด็กเทวดาอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานที่สะท้อนถึงความสามารถของเด็กเยาวชนที่จะร่วมสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาอีสานทั้งยังทำให้ได้ฝึกฝนตนเองในหลายด้านอีกด้วยกิจกรรมในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมได้แก่ลานวิถีอาหารอีสานกับแกงหน่อไม้ขนมเทียนแก้วจากจังหวัดมหาสารคามข้าวโป่งบ้านแคนน้อยยโสธรเรื่องราวของเกลือและอาหารพื้นบ้านจากอุดรธานีโดนัทเขมรจากสุรินทร์ปลาส้มหมูทุบของชาวกาฬสินธุ์ส้มตำปลาร้าทอดจากพื้นที่ศรีสะเกษขนมจีนจากพื้นที่ร้อยเอ็ดลานศิลปะสร้างสรรค์มีกิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์ทำพัดกระดาษถักเชือกข้อมือตุงใยแมงมุมพวงมะโหดและตาข่ายดักฝันนอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านอีสานจากวงแคนหนังประโมไทยคณะเพชรอีสานจากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรมหาสารคามการแสดงสืบสานตำนานเมืองสุรินทร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ละครเร่ฉายหนังสั้นสารคดีผลงานของเด็กเยาวชนมหกรรมอีสานดีจังตุ้มโฮมปี4สื่อสร้างสรรค์เรื่องกินเรื่องใหญ่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้สร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆที่เป็นภูมิปัญญารากเหง้าของตนเองอย่างรู้คุณค่าสื่อสารสู่สาธารณะขณะที่การมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างหนุนเสริมพลังของเด็กเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะในท้ายที่สุดแล้วพลังของเด็กเยาวชนจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชุมชนและสังคมต่อไป